ีอะไรน่าขำหรือไงเปล่าก็แค่เสียดายเสียดายที่อีกนิดเดียวเนี่ยแกก็จะรอดใช่ไหมเสียดายที่คนสวยๆอย่างเธอเนี่ยไม่น่าเป็นตำรวจอยู่บนโรงพักเลยแบบนี้น่าจะอยู่บนเตียงมากกว่าปากดีไปเถอะคดีนี้แกติดลืมแน่จะติดลืมได้ยังไงสารวัตรในเมื่อไม่มีหลักฐานว่าผมเป็นคนฆ่าพวกมันได้เฮ้ยคุณตำรวจอย่างนี้จะยิงผมอ่ะเป็นบ้าเลยไม่รู้คุณตำรวจดูดินี่มันมือถือยิงได้ที่ไหนแกจะทำอะไรอ่ะแกรู้ได้ไงว่าฉันเป็นคนฆ่าพวกมันใครก็ครอบครัวพชรสิงห์ไงฉันไม่รู้หรอกจนแกเพิ่งบอกฉันเมื่อกี้ของฉันเนี่ยชัดเจนพอไหมเย้เย้สุดยอดไปเลยว่ะแกเนี่ยอะไรของแกเนี่ยป๋าเอ้าก็ดีใจที่แกคดีพัชรสิงห์ได้ไงข่าวเนี่ยนะไอ้พวกตำรวจผู้ชายที่เคยดูถูกแกไว้นะเงียบกิบไม่กล้าพูดอะไรหรอกไอ้ลูกไปเก็บของไปตอนยังทันนะไปไหนอ้าวก็ไปเลี้ยงฉลองให้กับสารวัตรสืบสวนมือหนึ่งไงนี่ถ้าฉันเป็นสารวัตรสืบสวนมือหนึ่งนะแกก็ต้องเป็นพิสูจน์หลักฐานมือหนึ่งด้วยเหมือนกันฉันอืมเกี่ยวอะไรด้วยวะเอ้าก็ถ้าแกไม่สังเกตเห็นเส้นผมสีทองในที่เกิดเหตุอะฉันก็ไม่รู้ว่านี่เป็นฆาตกรรมอำพรางถ้าอย่างนั้นพิสูจน์หลักฐานมือหนึ่งจะยอมให้สารวัตรสืบสวนมือหนึ่งเอียงข้าวกันแล้วกันไอ้ลูกคิ้วเอ้ยเดี๋ยวฉันว่าฉันลืมอะไรสักอย่างคุณตำรวจปล่อยผมที่นี่นะคุณตำรวจผมไม่ได้เป็นคนร้ายคุณตำรวจเฮ้ยคุณตำรวจคุณตำรวจคนที่อยู่ในนั้นก็พูดเหมือนนายทุกคนนั่นแหละนี่เธอบ้าไหมเนี่ยจับฉันข้อหาอะไรเนี่ยฮะข้อหาที่นายสมรู้ร่วมคิดกับคนร้ายที่ฆ่าครอบครัวพัชรสินไงฉันไม่รู้เรื่องงั้นนายบอกฉันมาสิทำไมนายถึงไปอยู่ตรงนั้นและยังพยายามดันให้ฉันเสียจังหวะอีกก็ไปช่วยเธอไงช่วยฉันใช่ฉันเห็นคนร้ายมันตามเธอตั้งแต่ที่ลานจอดรถแล้วก็ตามไปเผื่อช่วยอะไรทันไงทำคุณบูชาโทษแท้ๆนี่รีบปล่อยฉันอยู่นี้นะฉันจะรีบปล่อยผู้มีพระคุณไปได้ยังไงอ่ะนายบอกเองไม่ใช่หรอว่านายช่วยฉันนี่ฉันกำลังจะตอบแทนบุญคุณนายอยู่นี่ไงนายเห็นสองคนที่อยู่ข้างหลังไหมคนนี้โดนจับข้อหาเสพยาเกินขนาดแล้วก็คุ้มคลั่งนี่จะบ้าเหรอตอบแทนคุณอย่างนี้เนี่ยนะนี่นายไม่รู้อะไรเหรอโทษฐานสมรู้ร่วมคิดฆ่าผู้อื่นเนี่ยนายจะต้องติดคุกนานหลายปีเลยนะสู้นายตายตั้งแต่คืนนี้ไม่ดีกว่าเหรอนายไม่ต้องทรมานเลยนี่เธอเชื่อฉันนะฉันไม่ได้ทำจริงฉันไม่รู้เรื่องเลยปล่อยฉันเถอะฉันก็ไม่ใช่เพื่อนเล่นของนายเหมือนกันนะถ้านายยังไม่มีอะไรมายืนยันน่ะนายก็อยู่ในนี้ไปก่อนก็แล้วกันโชคดีนะร้ายค่ะเฮ้ยเฮ้ยเธอเฮ้ยเธอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเธอฟังก่อนดิเฮ้ยเฮ้ย